ค่ายพิชัยดาบหักตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตร,รดิตถ์พันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่35นำกำลังพลจิตอาสาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลฐานบกที่35พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองพนทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2กองพลทหารม้าที่1จำนวน,น100นายรวมกิจกรรมทำความดีปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบค่ะ เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในการร่วมทําความดีน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรหรือวันปิยมหาราชประจําปี2567ค่ะอีกทั้งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ภายในค่ายทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเป็นต้นแบบแก่ชุมชนรอบค่ายต่อไปค่ะทางด้าน